สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคม2565ยค่ะอยู่กับคุณกกิติชัยไพโรชยักกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับยังคงมีประเด็นอัญยกรรมที่ต่อเนื่องให้ต้องติดตามกัน<ช>นะครับ<ะ>เมื่อวานนี้ประเด็นใหญ่สุดหลายคนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วกรณีของพี่หลวงกาโตนะอดีตพระกาโต้สรุปแล้วเรื่องของเงินที่ไม่ว่าจะเอาไปให้เรื่องของสิกาตองไม่ว่าจะเอาไปให้เรื่องของ คนกลางจะไปไกลเกลีย่ยไปเคลียร์กับทางนักโคนักขาวหรือไม่อย่างไรเนี่ยมเมื่อวานยอมรับแล้วว่าหกแสนไปเบิกมาจากเงินวัดตอนแรกบอกเงิน,เนตัวเองเงินตัวเองแยกไป2ส่วน3ามแสนสามแสนสุดท้ายออกมายอมรับอะค่ะ ก็ยังดีที่ไม่โกหกแต่ทีนี้ี่มันก็ต้องรับผลกรรมตามมาเพราะว่าปป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 นะจะเข้าไปตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องขององค์กรโกคือเจ้าตัวอ้างว่ายืมมานะครับยืมมาก่อนแล้วก็ได้เอาเงินส่วนตัวไปคืนแล้วเมื่อวานนี้มีเอกสารการเป็นพยานรับรองการคืนเงินอะไรเรียบร้อยแต่หลายฝ่ายบอกว่า ความผิดสำเร็จแล้วยังไงก็ต้องโดนเอาผิดเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับส่วนคนที่ตีคู่มาด้วยกันที่มีประเด็นดราม่าไล่เรียงกันก็คือหมอปลามีสองเรื่องเรื่องของการขึ้นป้ายที่วัดแห่งหนึ่งเนี่ยเมื่อวานนี้นักข่าวไปดักตั้งแต่เช้าเลยปรากฏว่าป้ายหายไปแล้ว่ใชแล้วก็ไปถามพระตกลงใครเอาขึ้นอะไรอย่างไรตอนแรกไม่ยอมบอกเจ้าอาวาสไม่ยอมบอกท้ายที่สุดเจ้าอาวาสยอมรับเพราะมันมีลายหลุดออก น่ากลัวมากไลน์นี่น่ากลัวมากคุณผู้ชมไลายหลุดออกมาค่ะ,จะเจ้าอาวาสก็เลยยอมรับเมื่อชาวฟังข่าวอ่ะชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจส่วนออหนึ่งด้วยนะเพราะตอนที่มีกรณีพระคือหมอปลาสไตล์หมอปลาเนี่ยแกจะบอกเลยว่าถ้าประกาศไปก่อนแล้วรอหลักฐานน่ะมันยากถ้าจะจับพระที่นอกรีดเนี่ยจะต้องแบบเป๊ะๆป๊ะคือจับได้คาหนังคาเขาเป <ๆ S 2> ็นที่แกชอบทำอ,ะอ่ะทีนี้ไปเจอพระรูปหนึ่งเนี่ยชาวบ้านก็ไม่พอใจบอกว่าเฮ้ยควรจะแจ้งวัดแจ้งใครสักหน่อยหนึ่งตรงนั้นก็เลยทําให้เกิด มันอาจจะมีความไม่พอใจลึกๆกันอยู่นะคะคก็มีกรณีที่หมอปลาไปบุกอีกวัดหนึ่งนะและ<ช>้วชาวบ,บ้านก็รวมตัวกันว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยไม่ให้เกียรติพระผู้ใหญ่ในพื้นที่เลยใช่ไหมอย่างไรจะมีการแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปไล่เรียงในประเด็นนี้กัน นอกจากประเด็นอัดยากรรมแล้วเนี่ยเรื่องทางการเมืองเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างสับสนทีเดียวนะอย่างที่ <c oughs> ทราบว่าก่อนหน้านี้ก็มีทั้งเรื่องของนายกสํารองนายกขัดตา <c oughs> ทับเรื่องของค่าหัวสอสอยกมือสวนเนี่ยห้ถึงล้านที่ต่างฝ่ายก็ต่างเรียกร้องให้ไปเอาหลักฐานมา <c oughs> ตัวแปรสําคัญของการเมืองในช่วงหลังจากนี้นะครับก็น่าจะเป็นบรรดาพักเล็กพักน้อยนั่นแหละเศรษฐกิจไทยส่วนหนึง่งแล้วก็กลุ่ม16ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ พักขออภยัยหลายคนเขาใช้คำว่าพักปดเสธนะนะแต่กต็รวมตัวก,ก,กันสิบกว่าคนนั่นแหละปรากฏว่าแกนนํากลุ่ม16คุณพิเชษสถิราชวาน,นที่ก่อนนั้น,นีออกมาประกาศกล้าวเลยว่าจะไม่ยกมือให้กับรัฐบาล <c oughs> ในประเด็นโครงการท่อส่งน้ํา EEC แล้วก็อย่างที่เล่าสู่กันฟังไปว่ารัฐบาลเนี่ยท่านยกสั่งเบรกการลงนามในสัญญาโครงการนี้แบบปัจจุบันทันด่วนเลยนะครับจะเซ็นกันช่วงเช้าวันที่3สั่งกันช่วงกลางคืนวันที่2เนี่ยว่าให้ชะลอออกไปก่อน ถ้าทีคุณพิเชษเมื่อวานนี้ตอนแรกเนี่ย ก็บอกว่าก็รับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จะยังไม่มีการไปกินข้าวอย่างไม่เป็นทางการกับทางฝ่ายค้านอ๋อเขานัดกินข้าวกับฝ่ายค้าใช่คือคือตอนแรกเขาบอกว่าจะมีการกินข้าวสองรอบจะไปกินข้าวคุณยุทธพงศ์จรัสเถียนที่ออกมาจวกเรื่องนี้รอบหนึ่งก่อนแล้วค่อยจะไปกินข้าวคุณหมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งช่วงบ่ายๆเนี่ยออกมาบอกไม่กินแลกกับคุณยุทธพงศ์เดี๋ยวเราไปเจอหมอชนน่านทีเดียวเลยเพราะว่าก็โอเคแล้วกับการที่นายกเนี่ยสั่งให้ถอนเรื่องโครงการท่อส่งน้ํา ปรากฏว่าตอนเย็นเนี่ยภาพมันออกมาอีกอย่างหนึ่งค่ะคือไปกินข้าวคุณยุทธพงศ์กันชื่นมื่นเลยครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านสีลมนะแล้วก็นั่นแหละก็ยอมรับว่ามีการคุยกันเรื่องของประดงประเด็นอะไรต่างๆในการพิปารไม่ไว้วางใจด้วยคุณพิเชษฐ์สถิรัชาวาลเป็นสสบัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐ นักข่าวก็ไปถามเจ้าตัวก็บอกไม่กลัวไม่กลัวจะโดนขับเพราะถือว่าทํางานตรวจสอบเพื่อประชาชนเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงครับคือคนที่ผลักดันโครงการนี้เนี่ยคือเลขาธิการพรรคนะค,คุณสันติตพรพัฒน์ก,ก็คงเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อยเหมือนกันภายในพลังประชารัฐน,นะครับใช่ค่ะต้องไปไล่เรียงทั้งหมดนี้การรวมไปถึงเดี๋ยวช่วงท้ายเบรกแรกเนี่ยจะพาไปดูมีรายงานของแพงขึ้นมาอีกประมาณสองสาอย่างเรื่องของผัก ส่วนหนึ่งก็มาจากสภาพอากาศที่ตอนนี้ก็แปรปรวนนะนะหลายคนทราบดีมีทั้งร้อนมีทั้งหนาวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องของราคาน้ํามันปาล์มขยับขึ้นอีกแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะจะกระทบไปยังเรื่องของดีเซลด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าอย่างที่ทราบตอนนี้ก็ยังทู่สีเอาน้ํามันปาล์มไปผสมดีเซลกันอยู่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาอะไรกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมพาไปดู ประเด็นเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศก่อนละกันนะอย่างาที่ทราบกันก่อนหน้านี้เนี่ยว่าทางสหรัฐอเมริกาพยายามจะมาแสวงหาความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนนะครับเหมว่าจะเป็นกรณีการป้องกันการแผิที่พลของจีนเหมว่าจะเป็นกรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ยอย่างไรก็ตาม มีความพยายามของสหรัฐท,ที่จะเชิญตัวแทนชาติสมาชิกอาเซียนไปหาหรือตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วก็อีกรอบหนึ่งที่จะมีกันช่วงวันสัปดาห์หน้านะครับของเดือนพฤษภาคมเนี่ยก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางญี่ปุ่นเองที่มีความร่วมมือกับสหรัฐก็มีปัญหากับอย่างรัเสเซียอะไรกันไปแล้วนะครับล่าสุดมีรายงานจากทางอาทีนิวครับ้างรายงานฉบับใหม่ของแรน Corporation สถาบันวิจัยที่รับหน้าที่พัฒนาคิดคนยุทธศาสตร์ต่างๆให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ระบุว่าไม่มีชาติไหนในภูมิภาคนี้ที่มีความตั้งใจจะยอมให้สหรัฐนั้นมาติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางในพื้นที่เพื่อลดอิทธิพลของจีนนะครับโดยก่อนหน้านี้สหรัฐเพิ่งถอนตัวออกจากสนธิสัญญากองกาลังนิวเคลียร์พิสัยกลางซึ่งเพนตาก,กอนเนี่ยเปิดเผยว่าพวกเขากําลังทํางานพัฒนาขีปนาวุธที่เคยถูกห้ามและต้องการหาวิธีประจําการขีปนาวุธเหล่านี้ที่ไหนสักแห่งในกลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ แต่ความพยายามนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายอย่างที่คิดในรายงานของแรนคอ o r ปอ r a เรชัที่เผยแพร่อ,พอ,ออกมาเมื่อวันจันทร์นะครับนักวิเคราะห์ของแรนเนี่ยเจฟฟรีย์วีฮอนุงระบุว่าการเปิดบ้านต้อนรับระบบอาวุธลักษณะนี้มีความเป็นไปได้ต่ำมากตราบใดก็ตามที่สภาพแวดล้อมทางการเมืและความมั่นคงของภูมิภาคนี้ยังคงมีความมั่นคงอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนอย่างที่เป็นปัจจุบันซึ่งในบทวิเคราะห์เนี่ย พุ่งเป้าไปเลยนะครับประเทศอย่างออสเตรเลียเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์แล้วก็ญี่ปุ่นรวมไปถึงประเทศไทยด้วยคือประเทศที่ทางสหรัฐเนี่ยพยายามจะเข้ามาเจราจาต่อรองเพื่อติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางในพื้นที่นะครับนักว,วิเคราะห์ของแรนบอกว่าตราบใดก็ตามที่ไทยเนี่ยยังคงมีรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนทางทหารและแสดงออกถึงแนวโน้มการเสาะหาความสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับจีน สหรัฐจะไม่สามารถประจําการอะไรได้ที่นี่นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าไทยก็คงจะไม่ตอบรับหากทางการสหรัฐร้องขอฟิลิปปินส์ก็เช่นกันนะครับที่จะไม่ต้อนรับการติดตั้งขีปนาวุธของสหรัฐแม้ว่าประชาชนชาวฟิลิปปินส์และก็บุคคลทรงอิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจโดยทั่วไปเนี่ยจะให้การสนับสนุนสหรัฐแล้วก็พันธมิตรก็ตามแต่ว่าประธานธิบดีโรดิโกดูเตเต,เต,เต้ดำเนินนโยบายต่างๆที่ก่อผลกระทบทางลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐอเมริกานะครับ ส่วนกรณีของเกาหลีใต้ปัจจุบันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อ่อนไหวต่อแรงกดดันของจีนจึงเป็นไปได้ว่าทางโซเองก็จะไม่ยอมให้สหรัฐนั้นเอาเรื่องของขีปนาวุธไปติดตั้งในพื้นที่ขณะที่ออสเตรเลียเนี่ยในรายงานระบุว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังมีข้อตกลงเรื่องของเรือดำน้ำและก็โครงการพัฒนาอื่นๆทางรัฐบาลออสเตรเลียเองก็มี อย่างไรก็ตามก็รู้กันนี้ว่าทางรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยไม่เต็มใจสําหรับการจะมีฐานทัพถาวรของต่างชาติในประเทศนอกจากนี้เนี่ยออสเตรเลียพื้นที่ตั้งก็ค่อนข้างห่างไกลาจากประเทศอื่นๆในการที่จะเอาขีปนาวุธพิสัยกลางไปติดตั้งเพื่อส่งอิทธิพลต่อภูมิภาค บริเวณทะเลจีนใต้นะครับนักกรท่งญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งมีความตั้งใจจะยกระดับสสนญานุภาพในการป้องกันตนเองเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับจีนก็ลังเลที่จะตอบรับข้อเสนอของสหรัฐเช่นเดียวกันเพราะปัจจุบันก็อย่างที่ทราบนะครับก็มีฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับคนในพื้นที่อยู่ไม่มากก็น้อยดังนั้นเนี่ยรายงานของรานคอร์ปอเรชันบอกว่ายุทธศาสตร์ใดๆของสหรัฐ ที่พึ่งพิงการประจำการขี่ปนาวุธพิสัยกลางอย่างถาวรในประเทศพันธมิตรแห่งหนึ่งในพื้นที่นี้ก็เผชิญกับความล้มเหลวนะครับสืบเนื่องมาจากไม่สามารถค้นหาพันธมิตรที่มีความตั้งใจอ้าแขนยอมรับการติดตั้งระบบอาวุธนี้ได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าสหรัฐเองควรจะมุ่งไปที่ญี่ปุ่นมากที่สุดครับในความพยายามและประจำการคลังแสงขี่ปนาวุธภาคพื้นขี่ปนาวุธต่อต้านเรือซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเชื่อว่า ทางญี่ปุ่นมีความตั้งใจจะประจําการขีพปนาวุธร่อนต่อต้านเรือที่มีพิสัยทําการไกล,ก,ลกว่าอย่างแน่นอนแม้ว่าขีปนาวุธเหล่านี้จะยังไม่มีศักยภาพโจมตีลึกเข้าไปถึงจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแต่หากพวกมันถูกประจําการอยู่บนหมู่เกาะต่างๆ ทางตอนตกเสียงใต้ของญี่ปุ่นหรือแม้แต่ภูมิภาคคิวชูก็จะสามารถส่งอิทธิพลไปยังการเดินเรือในช่องแคบไต้หวนันทะเลตะวันออกแล้วก็บางส่วนของชายฝั่งตอนออกของจีนได้ครับค่ะก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะเพราะอย่างที่ทราบเนี่ยเดี๋ยวช่วงกลางเดือนนี้นายกเราน่าจะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกา จะมีการหยิบยกเรื่องของความร่วมมือทางความมั่นคงในภูมิภาคนี้ขึ้นมาหาหรือกันเพิ่มเติมกับทางสหรัฐหรือไม่อย่างไรต้องตามกันต่อยาวๆครับแต่ที่น่าสนใจนะคุณก็คุณผู้ชมวันนี้เข้ามาดูววลอมิเตอร์ eter, รายงานผู้ติดเชื้อนะคะวันนี้เนี่ยรายงานมาทั่วโลกเนี่ย5 7 2 2สรายด้วยกันนะนะคะแล้วดิฉันก็ไปไล่เรียงดูนะประเทศที่ติดเชื้อมากที่สุดเนี่ยกลับกลายเป็นเยอรมน,นีค่ะค 1นึ่งแเดี๋ยวนะหกหมืารยายด้วยกันอเมริกาเองเนี่ยสี่หมร้ยห้าสเจ็ดยนะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมอเมริกา224รายค่ะอินเดียตัวเลขค่อนข้างคงที่นะ2 8 9 8ารายไม่มีรยายงานผู้เสียชีวิตนะคะที่น่าสนใจก็คือประเทศที่ติดเชื้อหลักหมื่นเนี่ยมีหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นบราซิล 2,000 20, 0กับอีก72รายฝรั่งเศสค่ะ47,925รายผู้เสียชีวิตเนี่ยร1 4รายนี่ก็เสียชีวิตหลักร้อยนะแล้วก็อย่างที่บอกไปเยอรมนีค่ะ1 6 6 9 6 0รายเสียชีวิตไป222รายนะคะเซาท์ k o เ e ีก็คือเกาหลีใต้ค่ะเปิดประเทศพร้อมจะรับนักท่องเที่ยว แต่อัตราผู้ติดเชื้อวันนี้นะคุณผู้ชม49,000กับอีก38รายด้วยกันผู้เสียชีวิต72รายค่ะอิตาลีเองก็สูงนะคะ47,000กับอีก39รายผู้เสียชีวิต152รายค่ะถัดลงมาอันดับ12ค่ะไปดูเวียดนามเวียดนามติดเชื้อ3,000กับอีก88รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต3รายด้วยกันนะคะ ญี่ปุ่นอันดับ15ค่ะมีผู้ติดเชื้อ27,000กับกีก62รายแล้วก็เสียชีวิตไป52รายนะคะอีกประเทศที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงก็คือออสเตรเลียค่ะ46,578รายมีผู้เสียชีวิตไป56รายด้วยกันนะคะ ส่วนมาเลเซียค่ะเพื่อนบ้านเราติดเชื้อ1,000กับอีก54รายเสียชีวิต3รายไทยเราอยู่อันดับ24นะคะติดเชื้อ9,288เสียชีวิตไป82รายที่น่าสนใจก็คือฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านเรา159รายสำหรับผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิต27รายแต่ที่น่าสนใจก็คือที่ฮ่องกงคุณผู้ชมคุณก้ ฮ่องกงอยู่อันดับ51นะคะผู้ติดเชื้อตอนนี้313รายเสียชีวิต3รายสิงคโปร์อันดับ52ค่ะติดเชื้อ1,638รายเสียชีวิตไป2รายส่วนจีนค่ะจีนตอนนี้ผู้ติดเชื้ออยู่อันดับที่128นะคะขออภัยครับ108โอ,อขออภัยเดี๋ยวนะจีน108นะมีผู้ติดเชื้อไป360รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต 16รายด้วยกันนะนะคะคส่วนอีกประเทศหนึ่งค่ะที่น่ากังวลก็คือไต้หวัน28,487รายนะคะคแล้วก็เริ่มมีผู้เสียชีวิตละ5รายด้วยกันยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไ<ช>ต้หวันนะแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้รายงานอย่างจีนเนี่ยก่อนหน้านี้หลักสิบนะครับสำหรับผูบ้ติดเชื้อแสดงอาการ,รแต่วันนี้กระโดดขึ้นมาหลักร<ช>้อยทำให้เรื่องของการล็อกดาวน์เพิ่มเติมในปักกิ่งก็ยังมี เรื่องของการล็อกที่เซี่ยงไฮ้ที่ตอนแรกจะคลายกันช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยยืดออกไปอีก,กน,นะครับออมีรายงานข่าวของบลูมเบิร์แล้วก็สเตรทไทม์นะครับรายงานสถานการณ์โควิด -19 ที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งก็เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของจีนระบุว่ามาตรการออล็อกดาวน์ที่ตอนแรกเนี่ยจะคลายล็อกกันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าเลื่อนออกไปก่อนนะครับ ภายหลังจากตัวเลขผู้ป่วยรายวันในชุมชนที่เซียงไฮ้ยังคงพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง24ชั่วโมงผ่านมาเพิ่มเติมมาอีกที่เซียงไฮ้260คนอันนี้เฉพาะที่แสดงอาการนะสำหรับที่ไม่แสดงอาการที่เซียงไฮ้เนี่ย4,007ก็ลดลงจากวันก่อนที่มีผู้ติดเชื้อ5,600คนนะครับส่งผลให้ปัจจุบันมีประชากรราว2ล้าน5แสนคนจาก25ล้านคนในเซียงไฮ้ยังคงถูกล็อกดาวอยู่และเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจหาเชื้อ ออกไปอีกจนถึงวันที่7พฤษภาคมนะครับการคลายล็อกดาวน์เนี่ยเจ้าหน้าที่ทางการบอกว่าจะเริ่มได้เมื่ออัตราการแพร่เชื้อในชุมชนเป็นศูนย์ซึ่งหลายคนก็ไม่รู้ว่าจะจะคลายล็อกกันได้เมื่อไหร่เนี่ยถ้าจะรอเป็นศูนย์ขณะที่สถานการณ์ที่ปักกิ่งครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่แสดงอาการ51คนลดลงจาก62คนเมื่อวันที่2พฤษภาคม,มและทางการท้องถิ่นยังคงบงังคับใช้มาตราการเว้นระยะห่างสังคมที่เข้มงวด ป้องกันการเกิดวิกฤตเหมือนที่เกิดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้นะครับประชาชนบางส่วนยังคงถูกห้ามเดินทางออกจากเมืองหลวงอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีความจําเป็นและมีผลตรวจเป็นลบภายใน48ชั่วโมงสถานศึกษาปิดทําการจนถึง11พฤษภาคมครับแล้วก็สถานีรถไฟใต้ดินอย่างน้อย4 8แห่งปิดให้บริการอย่างไม่มีกําหนดด้วยนะครับเดียนเข้าไปอ่านในเพจนิฮาวไต้หวันฉันมาแล้วนะคุณโก้5รายที่มีการรายงานเ,เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตวนะคะในเพจนี้บอกว่า เป็นผู้สูงอายุไม่ฉีดวัคซีนและมีโรคเรื้อรังด้วยแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีรายงานะนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ติดเชื้อที่28,000กว่ารายะนะคะในนี้อาการหนัก77รายด้วยกันมีผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตเป็นสาววัย20ปีเสดเ็ไม่มีโรคประจำตัวไม่มีโรคเรื้อรงังฉีด BNT ครบ3เข็ม เข็มที่สเนี่ยฉีดไปเมื่อกุมภาที่ผ่านมานะคะเพราะว่ารัฐเนี่ยให้ไปลงทะเบียนฉีดได้ช่วงอายุระหว่าง18ถึง49ปีส่วนรายที่26เนี่ยมีอาการพบการติดเชื้อกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็รับยาไปรับประทานเองอะคะ่ะท้ายที่สุดเนี่ยเธอเสียชีวิต ถือว่าเป็นวัยรุ่นคืออายุยังยังวัยเป็นวัยรุ่นนะนะคะรายแรกที่เสียชีวิตร่างกายแข็งแรงและฉีดวัคซีนไปครบ3มเข็มแล้วด้วยครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจะเหมือนที่หมอยงบอกนะในกรณีของคนที่แข็งแรงเนี่ยต่อให้ติดเชื้อก็มีโอกาสเสียชีวิตได้แม้ว่าเปอร์เซ็นต์จะต่ํามากโดยเฉพาะในกลุ่มที่แข็งแรงแต่เนื่องจากว่าเป็นเป็นวัยเด็กเป็นวัยรุ่นมันก็เลยเป็นเรื่องที่ยอมรับกันไม่ได้นะครับคือถึงแม้จะแค่รายเดียวก็ตามนะคะยี่สิบ ปีเสร็จเษนะนะคงต้องรอดูเพราะว่าดูในนี้เนี่ยไต้หวันเองก็พร้อมจะเปิดรับทุกประเทศที่เป็นประเทศท่องเที่ยวพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งนั้นแต่เปิดแบบมีเงื่อนไขค่ะเช่นเข็มกระตุ้นต้องฉีดได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะนะคะบ้าน <ๆ S 2> เราเองเนี่ยสิพฤษภาคมนี้เปิดเรียนออนไซต์เต็มรูปแบบนะผมเห็นแนวทางคร่าวๆแล้วล่ะก็ค,ค,คือ ก็คือก็ให้ไปเรียนตามปกติถ้าพบผู้ติดเชือ้อก็แค่ปิดทำความสะอาดไม่ต้องออคนติดเชื้อก็รักษาไปถ้าเป็นเสี่ยงสูงฉีดวัคซีนแล้วไม่มีอาการม,มาเรียนได้ส่วนคนอื่นๆก็มาเรียนตามปกติคือจะผ่อนคลายกว่าปีที่ผ่านๆม,มามาก<ๆ>เพราะฉะนั้นยังไง ช่วงเดือนนี้เนี่ยจะเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก5ถึง5ปีขึ้นไป,นไปเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องให้ความร่วมมือกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อการเปิดเรียนได้กลับไปเรียนกันอย่างปกติสักทีนะค่ะส่วนบ้านเราอย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้9,288รายเนี่ยนะคะเป็นผู้ป่วยในประเทศ9,268รายค่ะอันนี้ยังไม่รวม ATK นะคะเพราะว่า a อ k เนี่ย1 1 4 1รายด้วยกันค่ะ ส่วนผู้ที่ติดเชื้อแล้วมาจากต่างประเทศเนี่ย20รายทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาเนี่ยอยู่ที่2 6 7 3้านรายนะคะหายป่วยกลับบ้านค่ะ1,900ขอขอภัย1,9,119รายนะคะกำลังรักษาตัวอยู่1 8 6 5 4รายค่ะทำให้ในจำนวนนี้มียอดผู้เสียชีวิตเนี่ย82รายด้วยกัน ขณะเดียวกันค่ะผู้ป่วยปอดอักเสบแล้วรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ย1,638รายนะคะอัตราการครองเตียงอยู่ที่ร้อยละ20.4ค่ะ10จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดอันดับหนึง่งคงเป็นกรุงเทพมหานครนะคุณโก้คุณผู้ชมเราไม่ได้รายงานตัวเลข10จังหวัดแต่ว่าทางสบคเขาก็จะมีข้อมูลออกมากรุงเทพมหาคนครน่ะยัง3,076รายอันนี้เฉพาะ RT-PCR นะคะ บุรีรัมย์317ค่ะศรีสะเกด300สมุทรปราการ270 ขอนแก่น233ลบบุรี232มหาสารคาม231อุบลราชธานี200กับอีก1รายนนทบ,บุรี170ราย101 165รายและสมุทรสาคร164รายค่ะครับไปดูความคืบหน้าเรื่องของการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทยกันสักหน่อยนะครับที่ทราบมีหลักๆ3ตัวด้วยกันนะก็คือของ mRNA ของจุฬาวัคซีนใบายา และก็วคัคซีนขององค์การเภสัชก,กรรมนะครับเมือ่อวานนี้ทางศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์นแพทย์เกียรติรักครุ้งทําพุ่นมายการบริหารโครงการพัฒนาวคัคซีนโควิดสิก็เผยความคืบหน้าว่าเป็นปณนนิทิศทางที่ดีนะก่อนหน้านี้เนี่ยวคัคซีนโควิดของจุฬามีการให้โรงงานที่สหรัฐผลิตล็อตแรกแล้วก็เอาไปพิสูจน์ในอาสาสมัครระยะที่1และ2และ่ยผลออกมาเรียบร้อยแล้วมีความปลอดภัยนะครับกระตุ้นภูมิได้สูงเป็นที่น่าพอใจ เอามาเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์ที่ฉีดกันอยู่ในไทยปัจจุบันเนี่ยพบว่าวัคซีนจุฬาโควิด -19 ได้ภูมิที่สูงกว่าชัดเจนด้วยนะครับส่วนระยะต่อไปเนี่ยจะเป็นการผลิตวัคซีนของจุฬาโดยโรงงานภายในประเทศครับโดยบริษัทไบโอเน็ตเอเชีย ก็สามารถผลิตวัคซีนล็อตแรกเรียบร้อยผ่านการประกันคุณภาพแล้วตอนนี้ส่งเอกสารข้อมูลต่างๆเข้าสู่การพิจารณาของอยครับเพื่อขอทดสอบในอาสาสมัครระยะที่1และ2ก็อยู่ระหว่างการรอการอนุมัติก็คาดว่าจะได้คำตอบเร็วๆนี้หากทดสอบได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ก็จะขอขึ้นทะเบียนได้ภายในปี2565นะครับอย่างไรก็ตามมันจะมีโจทย์ยากอยู่นิดนึงคือบ้านเราเนี่ยเริ่มหาคนที่ ตเต็มใจจะมาทดลองวัคซีนและยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเนี่ยค่อนข้างยากแล้วนะครับเพราะฉ,ฉ,ฉีดกัน,นไปเยอะสำหรับคนที่เขายอมจะฉีดนะ,ะขณาน,นี้สาการในการแพร่ระบาดของประเทศเริ่มดีขึ้นแต่ว่าการพัฒนาวัคซีนก็จะยังไม่หยุดนะครับเราอยากเห็นวัคซีนรุ่นที่1ที่ผลิตโดยคนไทยที่ตอนนี้พัฒนานกันอยู่สาชนิดก็อย่างที่บอกไปก็ M r n a ของจุฬาวัคซีนไบยาของเพสัตจุฬาแล้วก็วัคซีนขององค์การเพสัชกรรมหากขึ้นทะเบียนได้ก่อนสัก1ชนิดหรือทั้งหมดก็ยิ่งดีนะครับ วัคซีนรุ่นที่1ตามขั้นตอนควรได้รับการขึ้นทะเบียนผา่านการพิสูจน์ว่าปลอดภยัยและระหว่างการขอขึ้นทะเบียนก็จะมีการพัฒนารุ่นที่2เพื่อป้องกันโอมิครอนไปพร้อมกันเพื่อรอขึ้นทะเบียนในลําดับต่อไปนะครับ การที่ไทยเนี่ยมีเทคโนโลยีในการคิดค้นออกแบบทดสอบแล้วก็ผลิตได้โดยโรงงานในประเทศจะทําให้เราพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตหากเกิดการระบาดของโรคไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนหรือว่าเกิดการระบาดใหม่ๆเราก็จะพัฒนาวัคซีนได้เองในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นแล้วก็ดูแลได้ครบห่วโซ่ด้วยตัวเราเองนะ คือก่อนหน้าน,นี้คุณหมอหลายท่านก็ออกมาบอกว่าโควิดเนี่ยต่อให้มันพัฒนาเป็นโรคประจาถิ่นไม่ได้หมายความว่ามันจะหมดไปไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่กลายพันธุ์ในอนาคตมันมีโอกาสกลายพันธุ์กลับมาได้อีกอาจจะรุนแรงมากรุนแรงน้อยเป็นเรื่องที่เราก็ต้องติดตามกันต่อเพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาการรักษาแล้วก็การป้องกันเป็นแนวทางที่จะต้องดําเนินการกันต่อนะครับโดยวัคซีนไทยเนี่ยคุณหมอบอกว่า ขึ้นทะเบียนได้ภายในปีนี้ก็ต้องอาศัยทุกภาคส่วนช่วยกันสนับสนุนครับแต่การผลิตเนี่ยต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยจุดประสงค์หลักๆของการพัฒนาขึ้นมาเองเนี่ยช่วยให้เราพึ่งพาตนเองได้และสามารถช่วยเหลือเพื่อนบ้านได้ด้วยหากเกิดโรคระบาดเรามีเทคโนโลยีการผลิตตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํา เราจะทําทุกอย่างได้เร็วขึ้นเชื่อว่าในไม่เกิน6เดือนเนี่ยเราก็จะสามารถพัฒนาวัคซีนใหม่ๆได้แล้วหากเรามีเทคโนโลยีและความพร้อมอยู่นะครับไม่ต้องใช้เวลานานเป็นปีเหมือนตอนนี้เพราะห่วงโซ่ยังไม่ครบวงจรฉะนั้นต่อให้โรคมันจะกลายเป็นโรคประจําถิน่นเราก็ต้องเดินหน้าคิดคนแล้วก็พัฒนากันต่อไปครับค่ะนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอานะสาสมัครจะมี จะมีใครที่ยังไม่ได้ชี้ไหมคคุณโก้ก็ต้องหาให้ได้นะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่อย่างอย่างเมืองจีนเนี่ยเวลาเขาทดลองเขาไปทดลองต่างประเทศนะค่ะอ่ะเราลองดูความคืบหน้าแล้วกันนะคะทีนี้มาดูอีกประเด็นหนึ่งค่ะกรณีที่มีการเผยแพร่เราก็เอามาเถียงกันอ่ะคุณโก้คุณผู้ชมคือมันมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะไม่ได้ไปต่อว่าเจ้าหน้าที่ยังไงไม่ได้สิทธิเออเสรีภาพ แล,แล้วเขาใช้คําว่าอะไรอีกนะมนุษยธรรมมันต้องมาก่อนกฎหมายมนุษยธรรมก็ <c oughs> ใครข้ามมาก็ช่วยก็ดูแลอยู่แต่จะปล่อยให้สร้างสัตพนข้ามมากันแบบนี้มันไม่ได้<ล>มันเป็นเรื่องความมั่นคง <c oughs> เรากําลังพูดถึงมันเป็นคลิป,ปะนะคะ เป็นคลิปที่ออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นรูปสะพานที่ข้ามาแล้วบอกว่าทหารไทยเนี่ยกำลังจะรื้อถอนมันเป็นสะพานไม้ไผ่อะค่ะคเอาไว้ให้สําหรับผู้ที่ลี้ภัยก็คือผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องของการสู้รบการปัญหาความไม่สงบแล้วข้ามาเพื่อจะมาแบบพักหรืออะไรก็แล้วแต่ม,ม,มันคือสะพานมนุษยธรรมแล้วทหารไทยไปรื้อสะพานนั้นนี่งไงไม่มีมนุษยธรรมทําให้องค์กรสิทธิ์ออกมาต่อว่าต่อขานะ,นะคะล่าสุดเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้ที่เห็นเนี่ยนะ คลิปที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ออกมาประมาณเดือนมีนาคม65ค่ะไม่เพียงแต่จะมีภาพการรื้อถอนนะคะแต่ยังมีภาพแล้วก็เสียงของทหารที่ขู่คนถ่ายคลิปเฮ้ยถ่ายอะไรไอ้จุดๆๆอยากตายหรือโอ้โหไม่ได้เลยนะสิทธิมนุษย์มนุษยชนบอกว่าแค่คุณรื้อสะพานคุณรือ้อเรื่องของมนุษยธรรมยังไม่ใช้คำพูดคำจาแบบนี้อีกหน่วยงานที่รับไม่ได้เลยก็คือ fortify rights ค่ะองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนะ,นะคะ ซึ่งนอกจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนองค์กรนี้ยังเผยแพร่ค,คลิปผู้ริภัยอีก45รายใช้สะพานแห่งนี้ข้ามชายแดนมาเมื่อ25มกราคม65ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะที่ทหารเมียนมาและกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเปิดปฏิบัติการสู้รบกันอย่างดุเดือด fortify r i s ค่ะเรียกร้องไปยังรัฐบาลไทยให้สอบสวนการกระทำดังกล่าวด้วยเพราะอะไรเพราะไทยควรช่วยปกป้องผู้ีิภยัยในยามเดือดร้อนไม่ใช่ซ้ำเติมกัน ผ่านมาช่วยจนไม่รู้จะช่วยอยะไรแล้วุก็หาซีฟอนติไฟไรส์เ <c oughs> ขาคือใครอะไรยังไงนะฟอนติไฟไรส์เ, Rise, เรียกร้องข้อเรียกร้องดังกล่าวล่าสุดค่ะ4พฤษภาค,คม65คณะทํางานโฆษกของกองทัพภาคที่3กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ชี้แจงเลยค่ะตามที่ได้มีการปรากฏข่าวสารข้อมูลว่าทหารไทยเนี่ยดำเนินการรื้อถอนสะพานไม้ไผ่ที่กลุ่มผู้หนีความไม่สงบชาวเมียนมาเนี่ยใช้เป็นเส้นทางอพยพ ข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยจังหวัดตากจนเป็นข่าวแล้วก็มีการเอาไปเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์เนี่ยตรวจสอบแล้วกองทัพภาคที่3บอกว่าจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการจัดกําลังพลร่วมกับส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวมถึงผู้นําหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ดําเนินการรื้อถอนสะพานไม้ไผ่ เป็นสะพานแบบชั่วคราวนะคะอยู่ที่บ้านวาเลใต้อำเภอพบพระจังหวัดตากหนึ่งแห่งตั้งแต่16พฤศจิกายน64ที่ผ่านมาซึ่งสะพานดังกล่าวเนี่ยใครก็ไม่รู้ข่ามาสร้างไว้ที่สำคัญมันสร้างไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยอย่างไรก็ตามขณะดำเนินการรื้อถอนสะพานดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้มีเหตุการณ์สถานการณ์การสู้รบระหว่างเมียนมาก,กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยแล้วก็ยังไม่มีกลุ่มผู้ลิ้ภัย ความไม่สงบชาวเมียนมาเนี่ยอบพยพข้ามมาฝั่งไทยแต่ประการใดคือพูดง่ายๆที่ไปรื้อเนี่ย16พฤศจิกา64นะคะดังนั้นเนี่ยจึงขอยืนยันนะคะว่าการรื้อสะพานไม้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการข้ามเข้ามายัางฝั่งไทยของกลุ่มผู้หนีความไม่สงบของประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใดเพราะเป็นคนละห่วงเวลากันกองทัพภาคที่3ยืนยันอีกนะคะว่าการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นการจัดระเบียบพ,พื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อเป็นการสกัดกั้น ป้องกันและปราบปรามกลุ่มขบวนการลักลอบการกระทำความผิดรวมทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งของจังหวัดตากศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดตากในการระงับการเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะรวมทั้งสินค้าผ่านแดนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ควบคุมโควิด1 9อย่างเคร่งครัดเน้นย้ำนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการข้ามเข้ามาฝั่งไทยของกลุ่มผู้หนีความไม่สงบชาวเมียนมาแต่ประการใด แล้วณปัจจุบันเองเนี่ยนะคะจังหวัดตากเนี่ยมีพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวสาหรับกลุ่มที่หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมามานะคะจะอยู่ที่อําเภออุ้มผางจังหวัดตากมี4แห่งค่ะมีบ้านเฟอร์ทะบ้านหนองหลวงบ้านเลตองคุแล้วก็บ้านไม้ระยองคีณนะปัจจุบันเนี่ยมีผู้อพยพลี้ภัยความไม่สงบเข้ามาเนี่ย1,547รายด้วยกันกองกำลังนเรศวรเองก็ร่วมกับสนยนสั่งการชายแดนจังหวัดตากเนี่ยไปดูแลตามหลักมนุษยธรรมนะคะ ก็คือดูแลความเป็นอยู่ด้านพื้นฐานในการดำรงชีวิตมอบอุปกรณ์บริโภคอุปโภคให้กับผู้ลีภ้ภัยมีแพทย์มีพยาบาลจากกระทรวงสาธรารณาสุขไปให้บริการทางการแพทย์กับผู้ป่วยในพื้นที่แล้วก็ดูแลรักษาความปลอดภดัยด้วยนะคะเน้นย้ำค่ะกองทัพภาคที่3เนี่ยปฏิบัติการนโยบายของกองทัพบ,บกและรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาอธิปไตยแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของชาติตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องชาวไทยด้วย ส่วนเรื่องของถ้าจะมีผู้ลีภ้ภัยใดๆเข้ามาเนี่ยทางการเองก็ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ทุกฝ่าย<อ>และอำนวยการในการเดินทางกลับด้วยความสมัครใจมาโดยตลอดค่ะครับย้ำอีกทีนะว่าทหารบ้านเราเนี่ยดูแลผู้ลี้ภัยดีนะครับและก็ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดถ้าเกิดว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นแต่พอสถานการณ์ปัจจุบันสงบก็ต้องผลักดันกลับไปเป็นเรื่องปกตินะเอาอย่างนี้มีคนเล่าให้ฟัง,งด้วยซ้ำคุณก็ว่าที่ไปเจอเอ่อเป็นหมวดเป็นหมู่บ้านหรือจุดพักชาวโรฮิงญาที่ หนีเข้ามาอย่างผิดกฎหมายที่เขามาอยู่บางคนที่แบบแอบเข้ามาอะไรใดๆก็ตามอะ่ะการจะผลักดันไปอย่างถูกกฎหมายบางทีมันทํายากดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเขาก็ต้องหลับตาข้างหนึ่งเพื่อจะดดาเนินการผลักดันไปในรูปแบบของการค้ามนุษย์คาค้ามนุษย์ที่ว่าก็คือส่งออกแรงงานไปนั่นโน่นนี่ ว่ากันว่านี่เป็นอีกหนึ่งการผลักดันแรงงานที่ที่เป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่เขาหนีข้ามาแต่ไม่ได้เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอเออมันต้องมีแบบนี้เกิดขึ้นผมค้นเรื่ององค์กรนี้แล้วนะน่าจะต้องออกเสียงว่า fortify นะครับ fortify r i g h t เป็น ngo คล้ายๆ human rights watch นั่นแหละคล้ายค amnesty จดทะเบียนที่สหรัฐ สวิตเซอร์แลนด์มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีความเคลื่อนไหวมาสักระยะหนึ่งหลายปีแล้วแล้วก็ก็เป็นน่าจะเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางด้านของแอมเนสตี้เขาเวลามีประเด็นการมงการเมืองสิทธิมนุษยชนอะไรก็ร่วมออกแถลงการอะไรกับเขาด้วยก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเจตนาองค์กรพวกนี้ดีๆนิดนึงเหมือนกันนะคือมีมนุษยธรรมได้แต่ที่สําคัญคือ ความปลอดภัยรีดินแดนหรืออธิปไตยของประเทศนั culture culture re ้นน่ะสำคัญกว่าค่ะเราไม่ไม่อยากใช้คํานี้อาจจะต้องลงไปดูลึกๆเหมือนกับหลายองค์กรก่อนหน้านี้ถูกตรวจสอบนะว่าว่ามันมีนัยยะอะไรเบื้องหลังหรือไม่จากเส้นทางการเงินที่เขาได้รับการสนับสนุนมาพูดเฉพาะเลยไปตรวจสอบเส้นทางการเงินว้าเรากฎหมายมันยังออกไปไม่ถึงไงไปดูกัมพูชาค่ะกัมพูชาในสมัยของนี่แหละค่ะสมเด็จทุนเซนนี่แหละออกกฎหมายเลยค่ะตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของ NGO ทั้งหลายอันนี้ตรวจสอบใช่ไหมเวียดนามไล่ออกนอกประเทศเลย อะมาดูอีกประเด็นหนึ่งความคืบหน้ากรณีใช้คลั่งบุกเข้าไปในเ,เส้นทางการบินหัวสุนทรภูเหมืนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการถแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะบอกว่าทําไมเจ้าหน้าที่ถึงมีการติดตามจับกลุมลักษณะตามภาพที่เห็นแล้วก็ผู้กระทําความผิดนะ่ะถูกลงโทษอย่างไรนะครับ เมื่อวานนี้คนที่มาแถลงข่าวก็คือผู้ในการสุวรรณภูมินะครับคุณกิติพงศ์กิติขจรร่วมกับทางพ่วยการสาพแท็กซีรสุวรรณภูมิพันตระเอกจิรวัตรเ,เ,เปลี่ยนเปี่ยมปิ่นเศษนะครับร่วมกันแถลงข้อเท็จจริงกรณีที่มีผู้บุกรุกเข้าเขตพื้นที่การบิน ของส่วนภูมินะเหตุการณ์เกิดขึ้น3พฤษภาคมเ1นาฬิกา50นาทีครับเป็นประตูคอนโทรลโพสต3ของส่วนภูมิชายรายดังกล่าวเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาใกล้ๆกับทางเข้าเจ้าหน้าที่กำลังจะเข้าไปห้ามเพราะจุดดังกล่าวห้ามรถจักรยานยนต์เข้าไปนะครับแต่ว่าชายรายนี้ชักโอุธปืนขึ้นมาแล้วเจ้าหน้าที่ตอนแรกเขาดูไม่ออกไงว่าเป็นาอุธจริงหรือปลอมก็เลยกระโดดหลบเข้าที่กำบังเาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาได้เนี่ยโทษนะคะเจ้าหน้าที่คือแบบ ไม่ได้เป็นเฉินหลงนะพี่พี่ไปแบบนี้เกิดเขาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วในมือเขาถืวขวานอยู่นะใช่อ่าซึ่งขวานอันนี้แหละคือตอนที่วิ่งขึ้นไปในตรงประตูเชื่อมแล้วก็ไปฟันกระจกข้างบนแตกนะครับโดยระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในพื้นที่การบินแล้วเนี่ยระหว่างนั้นรถยนต์อ่าขออภัยจังหวะที่ที่กำลังจะหลบเข้ามาที่ประตูมีรถยนต์ของสายการบินที่ผ่านการตรวจอยู่บริเวณดังกล่าวทันที ประตูตรงนี้ปกติปิดพอมีรถกระบะคันนี้มากันมันจะเข้าประตูก็เลยเปิดออกชายรายนี้ก็เลยใช้จังหวะนั้นแหละขี่มอเมตอร์ไซค์ฝ่าเข้ามาพร้อมกับใช้อุปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่เข้ามาในเขตลนบินหรือว่าแอร์ไซด์ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เร่งติดตามแล้วก็จับกลุมตัวได้ภายในเวลาประมาณ10นาทีสืบเนื่องจากชายคนนี้เนี่ยขับขี่รถก๋งยนต์เข้ามาล้มลงแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนประตูเทียบเครื่องบิน A4 ใช้ขวานจามไปที่ประตูกระจกจนแตก เจ้าหน้าที่ติดตามเนี่ยเห็นแล้วก็มั่นใจว่าอาวุธปืนที่ติดตัวมาเป็นของปลอมจึงเข้าชาร์จบอกว่าการตัดสินใจในขณะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องให้มั่นใจว่าผู้โดยสารทุกคนต้องปลอดภัยและไม่ให้สามารถบุกรุกเข้าไปในบริเวณอาคารผู้โดยสารชั้นในได้การบริการทั้งหมดคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกนายจึงทําตามขั้นตอนที่ได้มีการกําหนดเอาไว้การสกัดจับและทักษะของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินเช่น ตามภาพก็คือเอารถกับบะวิ่งล้อมไปล้อมมาเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นหลักปฏิบัติสากลเจ้าหน้าที่ดําเนินการไปตามการฝึกไม่ได้ทำม,มว้วมั่วการทํางานมีขั้นตอน เจ้าหน้าที่เองที่ตรวจประตูเนี่ยก็ไม่ได้พกอาวุธเมื่อเกิดเหตุก็ต้องประสานงานกันเพื่อสกัดจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมีการพูดคุยกับศูนย์สังส่งการตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ต้องชาร์จเพื่อยุติเหตุการณ์โดยเร็วไม่อยากเห็นภาพหลุดเข้ามาตรงอาคารผู้โดยสารด้านในเหตุการณ์จะยิ่งบานปลายเรามุ่งเน้นความปลอดภัยเป็นสําคัญแต่ยอมรับว่าหลังจากนี้อย่างที่ผมทักไปเมื่อวานต้องพิจารณาเรื่องของการเพิ่มอุปกรณ์เช่นปืนไฟฟ้า ซึ่งหลายสนามบินเริ่มนํามาใช้แล้วปืนไฟฟ้าคืออะไรมันเป็นคล้ายๆกับที่ช็อไฟฟ้าแบบยิงออกมาได้ครับมันจะเป็นปืนที่ยิงออกมาเป็นสายไฟเลยไกลถูกไหมล่ะไม่ต้องเข้าไปจี้กับตัวแล้วพอโดนคนก็จะช็อตแล้วก็ร่วงไปตรงนั้นคือถ้าไปดูต่างประเทศเนี่ยเขาใช้รถล้อมเหมือนกันนะแต่พอล้อมเสร็จเจ้าหน้าที่จะลงมาจากรถแล้วถืออาวุธ แต่เมื่อวานเนี่ยคือล้อมแล้วไงต่อคนล้อมก็ล้อมไปสิคนวิ่งไล่ก็วิ่งไล่มือเปล่าไปสิก็เลยเป็นคําถามอยู่เหมือนกันคือเราเป็นห่วงสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ทางพอส่วนภูมิเนี่ยยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นควบกุมไม่ได้แต่เมื่อหลุดเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ต้องมีมาตรการจัดการเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องดําเนินการยืนยันว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติการป้องกันดูแลและแผนเผชิญเหตุตามมาตรฐาน iko นะครับผ่านการตรวจสอบพอทไม่ได้คิดขึ้นเองยืนยันว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลนะ หลังเกิดเหตุมีการรายงานไปยังรัฐมนตรีคามานาคมคุณศักดิ์สยามแล้วทางรัฐมนตรีก็สั่งการให้เร่งดําเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำชับให้มุ่งเน้นเรื่องของมาตรการและความปลอดภัยผู้โดยสารต้องรู้สึกว่าปลอดภัยด้านตํารวจเนี่ยผู้บัญชาการสพสวนณภูมิก็ระบุถึงข้อหาในครับตั้งไปทั้งหมด7ข้อกล่าวหาค่ะ<า>หนึ่งใช้อาวุธหรือวัสดุอื่นใดกระทําการทําลายหรือทําให้เสียหายอย่างร้ายแรงต่ออากาศยานหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกของแท็กศียานนะครับ 2. บุกรุกด้วยไม่มีเหตุอันสมควร เข้าไปในสํานักงานโดยความครอบครองของผู้อื่นโดยใช้กําลังประทุษร้าย 3. ทําให้เสียทรัพย์ 4. พาอาวุธขวานเข้าไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารนณะโดยไม่มีเหตุอันควร 5. มียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ก็คือยาบ้าไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย 6. เสพยาเสพติดนะครับแล้วก็ 7. จําให้ผู้อื่นหวาดกลัวหรือตกใจโดยขู่เขียนว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายเมื่อวานเนี่ยตามภาพข่าวก็คือพอจับกลุ่มได้เอาไปคุมขังในห้องควบคุมผู้ต้องหานะ แล้วเจ้าตัวก็โอ้โหโวยวายอะไรร้องควนครางก็เมายานะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีการตรวจสอบพบสารเสพติดในร่างกายเช้าวันนี้ก็เริ่มจะมีสติโต้อตอบได้บ้างแล้วผู้ต้องหาพักอาศรรยัยอยู่ในเขตบางพลีครับทำงานอยู่ในคลังสินค้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดช่วงปี57เคยโดนจับ2คดีแล้วก็ตามกำหนดจะส่งสารวันนี้นะครับ การกระทําที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความผิดต่อพระชรบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศปี2558มาตรา19ข้อหาใช้อาวุธหรือวัสดุอื่นใดกระทําการอันอาจเป็นอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของนักขายานระวังโทษหนักอาจถึงข้ามประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแต่1 5ถึง20ปีและปรับตั้งแต่หแสนถึง8ปแสนบาทครับค่ะปิดท้ายค่ะพาไปดูรายงานจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะ เปิดเผยเรื่องของราคาขายปลีกของผักในกรุงเทพมหานครประจำวันที่3พฤษภาค,คมนะคุณผู้ชมมีการเพิ่มขึ้นสำหรับราคาถ้าเปรียบเทียบกับ2พฤษภาค,คมที่ผ่านมาอะไรบ้างที่ปรับเพิ่มขึ้นผักชีคัดค่ะปรับราคาขึ้น10บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยเป็น130 ถึง140บาทต่อกิโลกรัมก็คือขึ้นมาอีก10บาทนะคะเป็น130 140บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมคัตค่ะปรับขึ้นอีก5บาทต่อกิโลกรัมก็จะอยู่ที่60 70บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาคัตปรับขึ้นอีก5บาทต่อกิโลกรัมเป็น35 40บาทต่อกิโลกรัมเป็นต้นอย่างที่บอกไปเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดสลหรับกับตอนนี้เนี่ยมีพายุฝนหลายพื้นที่นะคะส่งผลทําให้ผลผลิตนั้นได้รับความเสียหายบางส่วน รวมทั้งค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงด้วยนะคะคก็เลยทําให้ตอนนี้ราคาหมวดผักสดเนี่ยสูงขึ้นขณะที่ความต้องการบริโภคเนี่ยยังคงมีอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของน้ํามันปรุงอาหารนะครับ,รบมีรายงานว่าสามบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชเป็นน้ํามันปลาล์มแล้วก็ถั่วเหลืองขนาด1ลิตรขอขึ้นราคาตามต้นทุนวัตถุดิบนะ ตอนนี้น้ำมันปาล์มขวดปรับขึ้น30บาทต่อลังนะครับจาก<ะ>เดิมเนี่ย780บาทต่อลังเป็น810บาทหรือว่าถ้าคิดเป็นต่อขวดตอนนี้ราคาน้ำมันปาล์มจะไปอยู่ที่67บาท50สตางค์ต่อขวดนะราคาใหม่นี้จะเป็นแค่ช่วงวันที่4ถึง8พฤษภาคมหลังจากนี้มีแนวโน้มจะขึ้น<ะ>ราคาอีกครับ<ะ>ขณะที่ถั่วเหลืองเนี่ยปรับขึ้น10บาทต่อลังจาก732เป็น742หรือคิดเป็น3บาทต่อขวดคือลังละ12ขวด จากเดิม62บาทตอนนี้น้ำมันถั่วเหลืองขึ้นไป65บาทต่อขวดไม่ว่านะจำกัดโค้ตาการซื้อด้วยค่ะคนก็เลยถามว่าน้ำมันปาล์มขึ้นแบบนี้เนี่ยยังจะเอาไปผสมดีเซลอีกหรือ,อข้อเสนอที่ท,ที่ทางผู้ประกอบการขนส่งเขาเสนอไปบอกอย่าเพิ่งผสมได้ไหมอย่างน้อยช่วง2-3เดือนนี้เนี่ยมันลดดีเซลได้ทันทีบาทกว่า2บาทนิ่งไม่มีผลตอบรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยงงๆอยู่ส่วนเรื่องของราคาเนื้อสัตว์เนี่ย ทางสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเขาบอกเลยว่ามาตรการที่ทางพาณิช์เพิ่งคุยกับผู้ประกอบการแล้วก็คอมอเพิ่งเคาะเมื่ออังคารที่ผ่านมาอนุญ,ญาตให้นําเข้าข้าวโพดปลดล็อกเรื่องของ1ต่อสนําเข้าข้าวสาลี1ส่วนต้องซื้อข้าวโพดในประเทศ3ส่วนปลดล็อกตรงนั้นให้นําเข้าได้ไม่จํากัดลดภาษีนําเข้าอะไรต่างๆเราออกข้อภัยนาเข้าได้ตามปริมาณที่ต้องการนันครับรู้สึกว่าจะหนึ่งล้านสองแสนตัน แล้วก็เรื่องราคาอะไรต่างๆเนี่ยต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะสามารถเอาวัตถุดิบพวกนี้เข้ามาจากต่างประเทศได้มากน้อยแค่ไหนและจะลดต้นทุนอาหารสัตว์ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้ยอมรับว่าราคาไก่เนี่ยขายส่งนะ4 1บถึง42บาทต่อกิโลกร,รมัมจากต้นทุน40บาทบาทต่อกิโลกร,รัมคือแทบไม่ได้กําไรแล้วและหลายคนเขาก็เริ่มที่จะหยุดเลี้ยงแล้วเพราะว่ามันไม่คุ้มทุนนะครับห,หนักหนาเลยทีเดียว อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะว่าด้วยข่าวตามต่อกรณีของอดีตพระกาโตะนะคะแล้วก็รวมถึงกรณีของปรินพานิชพักด้วยนะคะเพราะว่ายังจะต้องเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาอีกนะคะรวมถึงกรณีคุณตังโมด้วยนะคะที่ทางเจ้าพนักงานเนี่ยฟ้องเอาผิดหมิ่นประมาทคุณอาฉริยะด้วยนะคะเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวมาตามกันในช่วงหน้าค่ะ